ดาห์ละที่ฉันมาวันนี้ก็แค่อยากจะบอกเธอว่าฉันจะเอาร้านคืนเจ๊เห็นมาซูโม่ขายดีกว่ามันไม่ยืนร้านขึ้นไปเสยไหมคนทำมาหากินเนี่ยคือไปเห็นใจกันเนี่ยเอ้าทำไมต้องนำเข้าขยะอีกคะฉันขอไม่ตอบนะคะมันเป็นปัญหามลพิษนะคะทางเรายังไม่ขอให้สัมภาษณ์นะครับเป็นเรื่องแล้วครับนายโรงงานของนายอาจโดนสั่งปิดนะครับโรงงานนี้มีชื่อนัทธาเป็นผู้บริหารอยู่แล้วแต่เขาลักหน้าไปแล้วขยะรถใหม่ที่กำลังเข้ามาครับสั่งงับไว้ก่อนเดี๋ยวกูเคลียร์เองบ่อขยะอยู่ที่ไหนมีคนร้องเรียนมาว่าบริษัทนี้เนี่ยแอบนำขยะไปทิ้งที่บ่อดินแถวนครนายกตอนนี้มีพวกที่ลักลอบนำขยะมาทิ้งในประเทศของเราประเทศไทยอาจจะกลายเป็นถังขยะใบใหญ่ของโลกเลยก็ได้นะนายช่วยหน่อยสิฉันจะเอาภาพไปออกอากาศเกินดอกขออ้ายได้บอกฮักเจ้าทุกวันพอมีแห้งสู้งานอย่าเผลอแบ่งปันหัวใจให้ไผ่เด้อลงนามบัญชีหัวใจขอให้เป็นอ้ายผู้เดียวเด้อเธอบ่ย่านดอกหนทางที่เธอก้าวไปนำเด้อสู่นำกันเด้อนาก้าวไปนำเด้อสู่นำกันเด้อเป็นใจได้ถึงเส้นชัยสมบูรณ์มายากเย็นสิขอเจ้าสู้มือโบเร่งให้ความลำเข็นแค่ความหาสองหาตรงนู้นด้วยซูมเข้าไปหน่อยคุณหลบก่อนอะไรก่อนหลังเข้าไปไปตรงนั้นวะมาทำอะไรตรงนี้อ๋อเปล่าพี่คือก็มาดูบ่อขยะเผื่อว่าจะเอาขยะมาทิ้งบ้างแล้วถ่ายอะไรอ่ะไหนมาดูสิไปได้ไปมาดูสิไปเอามาดูเฮ้ยจังเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
นายเดือดร้อนอีกแล้วอ่ะขอโทษด้วยนะรู้ตัวก็ดีนะต่อไปจะทำอะไรก็ใจเย็นๆหน่อยถ้าเกิดอะไรขึ้นมันไม่คุ้มนี่ถ้าคุณมาคนเดียวคุณซวยแน่แล้วเรื่องอะไรฉันจะมาคนเดียวเล่าถ้าไม่มีนายมาด้วยฉันไม่มาเสี่ยงคนเดียวหรอกให้จริงเถอะจะได้ไม่เป็นภาระคนอื่นไปกลับบ้านยังไม่กลับอ่ะฉันขอไปคุยกับชาวบ้านที่ร้องเรียนเรื่องปัญหาขยะมลพิษก่อนนะไม่ได้กันนะนะนะไม่ได้กันคุณนี่หาแต่เรื่องจริงๆไปคนที่เศร้าตกนี่คอยอยากคลายคอเลยเนี่ยเอาละเนี่ยมันก็หยุดหรอกจ้าละตกแห้งหัวเข่าวะเนี่ยนี่เป็นการจับกุมกระบวนการลักลอบขนขยะข้ามชาตินายใหญ่จ้าละนี่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์เจนวะนี่นั่นป้าร้านของเขาดินี่นี่นี่ใช่แมสนี่ไหมนี่นะร้านปิดหน้าปิดตาป่ะนี่เจ้าก็ยังจำได้อยู่เนาะโอ้เกิดจำได้ตัวน้องหลานข่อยไหมข่อยเลี้ยงเป็นหน่วยว่าจนไงถึงมีไส้แม่ขนาดได้ข่อยก็ยังจำได้ยังจะตายยังจำได้เลยนี่นางป้าเฮ้ยไปปวดสิพูดใจจะได้ไอ้ทิวที่ร้านเฮาอ่ะเป็นคนดีมีหน้าที่การงานมาตอนนี้มาดูแลตัวเองได้นะไงข่อยว่าเฮามีแห้งสูดอกอ่ะจ้ะล่ะแต่ตอนเนี้ยเฮ็ดจังได๋ล่ะเนี่ยของเน่าเบิดละมั้งเนี่ยเอาล่ะเจ้าบ่ได้คิดหลายของซื้อของขายมื้อนี้ขายบ่ได้เดี๋ยวมื้ออื่นมันจะขายได้ซื้อข่อยนี่พอใจอยู่ในที่อู่วันนี้มันหนาฝนน่ะแต่ตอนนี้ค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าห้องมันมาจอข่อยยุ่นข่อยอุกใจเลยจะว่าจะคิดร้ายดาราเฮ็ดเพื่อหลานของเฮาถ้าเกิดว่าชมพู่เรียนจบเดี๋ยวเฮาสองคนกันสบายเนาะสู้ๆขอบคุณหลายๆได้เลยที่อู่ที่เจ้าอ่ะมาซอยข่อยเลี้ยงหลานแล้วเจ้าก็ยังมาเป็นคนช่วยข่อยนะเป็นหุ่นส่วนหัวใจน้องได้ป่ะยอดตลอดทิกลิกจอกหลอกให้เจ้าดิเจ้าหนาวกูดิอุ้ยหนาว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 อีกเดี๋ยวนี้ฮัลโหลครับฮัลโหลครับไอ้เป็นเบอร์ไอ้ที่อุ่นป่ะครับแมนครับมีอย่างอยู่ป่ะครับมืออื่นวงพินอีสานเหมือนเครื่องศิลป์วางบ่เนาะครับ
ไอ้พอดีผมมีงานเลี้ยงบริษัทครบรอบ5ปีที่โรงงานนะครับว่าสิจ้างไอ้มาลองเพลงแน่ว่างอยู่ครับว่างอยู่ครับโอ้ยดีเลยครับไอ้ผมสิได้ไปหาจ้างทั้งอื่นนะว่าแต่ของไอ้คิดเหรียญราคาเท่าใดครับมีคนโทรมาจ้างงานเฮ้ยอีหลีบ่เฮ้ยค่าจ้างทั้งวงนี่ 20,000 ครับโอ้ยบ่แพงเดี๋ยวผมสิอดมาจ่ายไปก่อนเครื่องนึงได้ขอบคุณหลายๆครับผมเดี๋ยวผมจะแชร์โลเคชั่นให้ส่งไอดีไลน์ผมเนี่ยเดี๋ยวติดต่อกันนะลืมบอกไปบริษัทผมซื้อเดอะซันพลาสติกรีไซเคิลด้วยครับไอ้เดอะซันพลาสติกรีไซเคิลครับผมเดี๋ยวพ่อกันครับมื้อนครับครับขอบคุณหลายครับมีคนโทรมาจ้างงั้น 20,000 บาทเฮ้ยบริษัทเดอะซันพลาสติกรีไซเคิลก็ดีแท้ไอ้เพียวดีเว้ยก็ดีใจเลยนี่เขาอยู่ต่อได้1เดือนเนี่ยค่อยว่าเว้ยดีแท้นี่เขายังมีอาชีพเสริมนี่นอกจากเขาไปหอกเพลงมวนๆแล้วก็ยังมีรายได้เขามาอีกนะแต่ว่าคันเขามีงานที่มันพ่องเขาก็คงเมื่อยเหมือนลุงกันนี่อ่ะเอานะเจ้าก็อย่าคิดหลายสิ่งที่มันยังบ่ทันมาฮอดนี่น่ะล่ะเข็ดมือนี่มันดีที่สุดกับพ่อเนาะสู้ๆอื้อเฮ้ยหมอคำพูนเปิ้นน้องๆมาสอนให้เด้อได้ๆๆๆแต่ว่าตอนนี้กางเอาไว้สักคนมันเปียกให้เฮาสุขขี้มันเสมอมันอยู่ที่นี่มานานหรือยังคะลุงอยู่ที่นี่มา50ปีลุงมีที่10ไร่ปลูกอะไรมันก็ดีแต่ตอนนี้นะมีคนแอบมาขุดดินแล้วเอาขยะมาทิ้งลุงไม่รู้ว่าขยะพวกนั้นมันขยะอะไรแม่ลุงก็ป่วยอยู่ในบ้านตอนนี้หมอบอกแม่ลุงน่ะเป็นมะเร็งเพราะได้รับสารตะกั่วมาเป็นเวลานานแถมตอนนี้ยังเป็นไตวายเรื้อรังอีกอาการก็ทรุดลงทุกวันคุณยายคะอาการเป็นยังไงบ้างคะนี่คุณยายทานข้าวได้บ้างไหมคะเนี่ยลุงลงทุนสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้มันก็ใช้ไม่ได้มันไม่ออกลูกออกผลแถมบางต้นก็แห้งตายลุงเลยปล่อยให้มันล้างไปหมดนี่เลยเคยไปแจ้งกรมควบคุมมลพิษเขาบอกมาว่าที่มันเป็นแบบนี้เพราะขยะพวกนี้แหละใช่ใช่ที่สวนที่บ้านก็ตายหมดเหมือนกันไปแจ้งหน่วยงานไหนเขาก็ไม่สนใจมีแต่พวกเส้นสายที่ปิดบังเรื่องนี้แต่มีพวกคุณเท่านั้นเนี่ยที่ช่วยเราได้ว่าไงท่าทางมันจะเล่นไม่เลิกครับนายพวกชาวบ้านก็เอากับมันด้วยให้ผมไปขู่มันก่อนไหมครับนายไม่ต้องเรื่องมันถึงนักข่าวแล้วเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่เดี๋ยวกูจะหาทางปิดข่าวเองเ
ก่อนเดี๋ยวนี่จะพาผมไปหาแหล่งข่าวที่ไหนอีกฮะเปล่าคือฉันอยากจะขอบคุณที่วันนี้ได้ไปเป็นเพื่อนอ่ะแล้วฉันก็อยากจะบอกนายว่าฉันรู้สึกผิดมาตลอดที่ทำให้แม่นายต้องไม่สบายถ้ามีอะไรที่ฉันช่วยได้เนี่ยฉันเต็มใจนะถ้าอย่างนั้นคุณช่วยหาหลักฐานมายืนยันว่าพ่อผมไม่ผิดได้ไหมล่ะผมรู้ช่องคุณสนใจแต่ข่าวใหญ่แค่นำเสนอข่าวให้รอบด้านยังทำไม่ได้คุณไม่รู้หรอกว่าที่พ่อแม่ผมเป็นแบบนี้เจ็บปวดขนาดไหนกลับบ้านเถอะคุณเหนื่อยมาทั้งวันแล้วหายไปไหนมาทั้งวันศิรดาด้าออกไปทำข่าวมาค่ะแต่ว่าด้าแจ้งเจนนี่อยู่แล้วนะคะพี่นรินทร์มีอะไรหรือเปล่าคะเปล่าแต่ฉันเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วก็เป็นรองบรรณาธิการฝ่ายข่าวฉันก็แค่อยากรู้ว่าข่าวของเธอมันน่าสนใจแค่ไหนวันก่อนที่เรานำเสนอข่าวโรงงานลักลอบนำขยะต่างชาติเข้ามาในประเทศเนี่ยด้าสืบจนถึงต้นตอแล้วนะคะตอนนี้ด้ารู้แล้วว่าบริษัท T-Recycle Waste ที่เป็นข่าวเนี่ยเป็นคนนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้งที่บ่อที่ใกล้กับแหล่งน้ำทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เจ็บป่วยจากสารพิษมันก็แค่ข่าวสิ่งแวดล้อมชาวบ้านก็ไม่สนใจหรอกพี่นรินทร์คือด้าเข้าใจนะว่ามันไม่น่าสนใจมันอาจจะไม่ได้เรตติ้งแต่ถ้าเราเปิดประเด็นนี้เนี่ยเราจะช่วยชาวบ้านได้อีกเป็นร้อยชีวิตเลยนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมาสนใจเขาจะได้เข้ามาแก้ปัญหาชาวบ้านจะได้ไม่ต้องนอนรอความตายอยู่แบบนี้ก็ไปบอกหน่วยงานที่เขารับผิดชอบสิเราเป็นนักข่าวนะไม่ใช่กรมควบคุมมลพิษเข้าใจไหมด้าใจเย็นๆนะถึงเราจะอยากได้เรตติ้งแต่ว่าไอ้ข่าวความเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ยมันก็เป็นข่าวที่มีคุณค่าเหมือนกันจะเจ๊จัดการเอง